วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้า FaceTime ค่ำคืนนี้นำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเผชิญหน้ากับ CEO ของบริษัทปตท.คุณเทวินวงศ์วานิชเรื่องของเรื่องเพราะปตท.และบริษัทในเครือนั่นก็คือปตท.สผ.ตกเป็นข่าวมีการรับสินบนจากกลุ่มบริษัทโรลส์รอยซ์น่าตกใจนะครับดังนั้นต้องมาเผชิญหน้ากับคุณเทวินพบกับคุณเทวินครับสวัสดีครับคุณเทวินฮะสวัสดีครับคุณนายเข้ารายการอย่างรวดเร็วฮะครับวันนี้จะเจอกันบ่อยนะครับครับกระสุนจะตกบ่อยนะครับครับรู้สึกกระสุนจะตกที่หมู่บ้านปตท.บ่อยนะครับระยะหลังเอากันอย่างนี้ครับเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเขาบอกว่าโรลส์รอยซ์ไปรับสารภาพว่าจ่ายสินบนให้กับบริษัทปตท.และปตท.สผ.รวม6โครงการด้วยกันนะครับได้เห็นข้อมูลแล้วใช่ไหมครับครับก็เราได้ข่าวเมื่อวันพฤหัสนะครับครับได้ข่าววันพฤหัสก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับครับผมขอแก้ไขนิดหนึ่งนะครับครับการจ่ายเงินเนี่ยเป็นการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนของโรลส์รอยซ์ตัวแทนของโรลส์รอยซ์ซึ่งให้ข้อมูลว่าได้จำเป็นต้องใช้เงินตัวนั้นเพื่อมาจ่ายให้กับพนักงานหรือผู้บริหารของปตท.นะครับเพราะฉะนั้นโรลส์รอยซ์เนี่ยไม่มีการจ่ายเงินตรงมาที่ปตท.นะครับครับดังนั้นตามสำนวนในนั้นนะครับกำลังจะบอกว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลให้แยกตัวบุคคลกับองค์กรถูกต้องครับกำลังจะบอกว่าถ้าอ่านไส้ในฉบับภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจริงๆเขาบอกเขาจ่ายให้ตัวแทนของโรลส์รอยซ์ใช่ครับตัวแทนของโรลส์รอยซ์ก็มาเดินงานในเขตประเทศไทยจ่ายให้ตัวบุคคลไม่ได้บอกว่าจ่ายให้บริษัทครับตามข่าวระบุว่า1ผู้บริหาร3พนักงานและอีก2บุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เห็นจากที่สรุปในสื่อฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยแต่ถ้าไปอ่านในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าความหมายของผู้บริหารหรือพนักงานเนี่ยหมายถึงผู้บริหารพนักงานของโรลส์รอยซ์ที่จ่ายไปให้กับตัวแทนเขาที่เขาใช้คำว่า intermediaryซึ่งแปลว่าคนกลางแหละพูดง่ายๆคนกลางคนกลางนะครับมันนิยามกันได้เยอะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับว่าเป็นพูดถึงผู้บริหารหรือพนักงานปตท.แต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยก็ดูจะเหมือนเป็นการส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับว่าได้มีการรู้เห็นเป็นใจกับการที่มีการจ่ายเงินให้กับภาษากฎหมายของอเมริกันคือใช้คำว่า foreign officials ก็คือให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศของสหรัฐไม่ใช่จากต่างประเทศก็คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนสหรัฐนะครับนะครับหรือเปล่าซึ่งจะเป็นการผิดกฎหมายสหรัฐในเรื่องของ anti corruption นะครับเมื่อทางโรลส์รอยซ์ได้ให้ข้อมูลกระทรวงยุติธรรมไปอย่างนั้น เรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดของสำนวนถึงขั้นที่จะรู้ได้ว่าเป็นการให้ปากคำโดย intermediaries number 4นะฮะในกรณีของเราคือ number 4เพราะเขาจะมีหลายประเทศเลยนะฮะอันนี้คือ number 4เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลโดยคนกลางคนนี้เนี่ยไปที่กระทรวงยุติธรรมหรือจากแค่โรลส์รอยซ์ไปนะครับอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าได้อ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเว็บไซต์สหรัฐแล้วนะครับใช่ครับเรามีทีมซึ่งไปดูในรายละเอียดเพราะเอกสารค่อนข้างเยอะครับจากเรื่องนี้ทำให้มีความรู้ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าโรลส์รอยซ์เนี่ยไม่ได้มีแค่เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินแต่ยังมีเครื่องยนต์อุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นโรงแยกแก๊สยังเรื่องท่อก๊าซก็ต้องใช้เครื่องยนต์เหมือนกันครับคือโรลส์รอยซ์เนี่ยทำเครื่องจักรที่เรียกว่าเทอร์ไบน์คือไอ้ตัวเครื่องจักรที่หมุนนั่นแหละหมุนแล้วเครื่องจักรที่หมุนเนี่ยเอาไปทำสองสามอย่างในอุตสาหกรรมน้ำมันก๊าซน้ำมันนะครับก็ได้อย่างแรกก็คือทำคอมเพรสเซอร์เครื่องอัดความดันไปเพิ่มแรงความดันก็ต้องใช้ตัวหมุนเนี่ยนะครับไปหมุนเขาเรียกเทอร์ไบน์ตัวนี้เป็นไดรเวอร์ตัวนี้ไปหมุนไอ้เครื่องที่จะอัดความดันนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยโรลส์รอยซ์ทำแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆอีก 3-4 บริษัททำนะครับครับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้แบบปั่นไฟครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเทอร์ไบน์พวกนี้เนี่ยก็ไปหมุนในตัวเจเนเรเตอร์ที่ปั่นไฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่ในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่พูดถึงเนี่ยก็จะมีโครงการโรงแยกก๊าซครับนะครับโครงการโรงแยกก๊าซที่ก็จะใช้เพื่อปั่นไฟก็จะใช้ตัวเทอร์ไบน์เนี่ยของโรลส์รอยซ์และของยี่ห้ออื่นก็มีนะครับในโรงแยกอื่นเนี่ยก็มีในขณะที่โครงการท่อเป็นการเพิ่มความดันในระบบท่อเพื่อทำให้ก๊าซเนี่ยไหลเข้าไปในท่อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปได้ไกลขึ้นเนี่ยก็ใช้ตัวเทอร์ไบน์ของโรลส์รอยซ์
ในการไปเพิ่มความดันครับในภาพรวมนะฮะเครือปตท.ผมใช้คำว่าเครือนะครับใช้เอนจินของทางโรลส์รอยซ์เยอะไหมครับเป็นสัดส่วนเยอะไหมอย่างที่เรียนนะครับเครื่องจักรของการทำเทอร์บายเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรพื้นฐานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช้เยอะไหมเนี่ยจริงๆก็มีหลายยี่ห้อที่ใช้อยู่นะครับมี Rolls-Royce มีของคนอื่นก็จะมี GE นะครับของอิตาลีก็จะมี Nuovo Pione นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้โดยตรงแต่ไม่ได้มีรายเดียวนะครับมีหลายรายครับเข้าใจว่าบริษัทในเครือที่ใช้เยอะนี่ก็น่าจะเป็นตัวบริษัทแม่แล้วก็ตัวปตท.สผ.ใช่ครับจะใช้เยอะนะฮะครับส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของท่อแล้วก็โรงที่มันเกี่ยวข้องกับก๊าซสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องอัดความดันเรื่องอัดความดันแล้วก็เรื่องต้องมีเทอร์ไบน์แล้วก็ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานครับครับเอาละครับสู่ประเด็นเลยนะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ6โครงการที่ถูกระบุถึงในเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยนะฮะทั้ง6โครงการนี้ผมจะเรียนถามนิดนึงว่าเป็นโครงการอะไรกันบ้างครับอย่างโครงการแรกกันนะครับGSP 5นี่มันเป็นโครงการอะไรครับเนี่ย GSP เนี่ยย่อมาจาก Gas Separation Plant ก็คือโรงแยกแก๊สครับหน่วยที่5หน่วยที่5หน่วยที่5ครับซึ่งดำเนินการโดยบริษัทแม่ปตท.นะฮะใช่ครับครับเขาระบุว่าจากปี46ถึงปี47มีการจ่ายค่าอะไรก็ไม่ทราบ 2.49 ล้านเหรียญสหรัฐครับตรวจสอบแล้วอย่างไรครับย้อนกลับไปนิดนึงวันพฤหัสที่แล้วนะครับพอเราทราบว่ามีเอกสารนี้ขึ้นมาในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยผมก็ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับเพราะอย่างแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไรนะครับมีการดำเนินการตามกระบวนการหรือไม่แล้วก็มีผู้บริหารพนักงานของปตท.คือใครที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับยังไม่ได้ไปบอกว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออะไรนะครับแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าใครคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการตั้งกรรมการสืบสวนเนี่ยก็ต้องให้มั่นใจว่าคนที่มาเป็นทั้งประธานและกรรมการเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในยุคที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ตั้งเรียบร้อยนะครับก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งผู้ที่เข้าใจในเทคนิคโครงการก่อสร้างแล้วก็มีทั้งผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญในด้านการกฎหมายนี่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับตั้งแล้วนะครับตั้งแล้วครับตั้งแต่คืนเย็นๆวันพฤหัสนะครับเพราะทั้งคณะมีประมาณกี่คนนะฮะกลมๆผมจำไม่ได้แน่แต่คงจะประมาณไม่เกิน10คนนะฮะครับไม่เกิน10คนประธานคือใครครับขออนุญาตไม่พูดถึงตัวบุคคลนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราทำงานนี่เราก็ยังอยากจะให้เขามีความสบายใจในการเป็นคนในหรือเป็นคนเป็นคนไหนครับเป็นคนไหนเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบที่จะเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างครับด้วยความเคารพครับคำถามต่อไปนี้ถามได้นะทำได้นะก็ถามได้บางเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องนะครับถ้าประธานหรือแกนในการสอบเป็นคนไหนครับสังคมอาจจะยังมีคำถามไม่สิ้นสุดนะถ้าเป็นคนไหนถ้าเป็นคนไหนผมคิดว่ามี 2-3 ขั้นตอนในการที่จะไปถึงความจริงสุดท้ายนะครับขั้นตอนแรกที่เราคิดก็คือว่าเมื่อมีเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไม่มีการดำเนินการอะไรกับปตท.เพียงแต่ว่าก็เป็นการดำเนินการกับทางผู้ขายของให้เรานะครับวันนี้เราก็คือต้องเก็บข้อมูลก่อนแล้วว่าตกลงความจริงมันคืออะไรในเชิงเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ใช่คนไหนเก็บยากนะฮะแต่ที่สำคัญคือคนไหนต้องเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในกระบวนการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะมีหลักฐานทั้งเอกสารซึ่งมันจะไปบิดเบือนไม่ได้หรอกนะครับเอาข้อมูลพวกนั้นมานั่งประมวลก่อนผมเห็นด้วยในประเด็นที่ว่าการสอบไปจนถึงว่ามีการกระทำผิดหรือไม่มีการรับเงินหรือไม่เนี่ย เป็นไปได้ว่าถ้าเกี่ยวพันกับผู้บริหารแล้วเนี่ยจะเป็นคนภายในก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจสังคมอาจมีคำถามครับมีคำถามแน่ๆเพราะฉะนั้นไปถึงขั้นที่จะสอบสวนว่ามีการรับเงินการกระทำผิดการทุจริตหรือไม่เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าควรจะต้องมีคนนอกเข้ามาประกอบนะครับในวันนี้เนี่ยผมขอตอบไปนิดนึงถึงกระบวนการสืบข้อเท็จจริงแล้วกันนะครับข้อเท็จจริงวันนี้เท่าที่เรามีนี่ก็คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการนำเสนอการพิจารณาอนุมัตินะครับพวกนี้มีหลักฐานเอกสารชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกนี้รวบรวมมาได้สิ่งที่ยังไม่มีแล้วเป็นหัวใจสำคัญคือข้อมูลจากภายนอกนะครับเช่น
การพิจารณาเรื่องนี้ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสำนวนสอบสวนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสำนวนสอบสวนเนี่ยจะต้องมีการพูดชัดเจนมีต้องการน่าจะมีการอ้างถึงชัดเจนไหมถึงมาพูดถึงปตท.ได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะมีการพูดถึงตัวคนชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องพวกนี้ก็มีใครก็คือกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็คือมีบริษัทโรลส์รอยซ์ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีผู้แทนหรือคนกลางที่พูดถึงที่อ้างถึงในนั้นอาจจะมีใครซึ่งเดี๋ยวก่อนนะครับคนที่เข้าไปถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนตอนนี้ทางกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงหน่วยงานเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบริษัทโรลส์รอยซ์นะครับแล้วก็ตัวแทนของโรลส์รอยซ์ณวันนั้นนะครับณวันนั้นตัวแทนของโรลส์รอยซ์ความหมายก็คือจะหมายถึงใครฮะตัวแทนของโรลส์รอยซ์วันนี้เนี่ยความหมายของมันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กลับไปตรวจดูข้อมูลนะครับวันนี้ผมเรียนอย่างนึงก่อนบริษัทโรลส์รอยซ์เนี่ยทำธุรกิจที่ทำเครื่องจักรของเครื่องบินและเครื่องจักรทางด้านธุรกิจน้ำมันและก๊าซอย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันธุรกิจทางด้านที่ทำเครื่องจักรน้ำมันและก๊าซเนี่ยเขาได้ถูกเทคโอเวอร์ได้ขายกิจการนี้เนี่ยให้บริษัทที่ชื่อซีเมนส์เยอรมันเทคโอเวอร์ไปแล้วเทคโอเวอร์นี้ไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ถูกระบุว่ามีการจ่ายสินบนให้กับทางปตท.ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเกิดก่อนนะแต่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเพิ่งเป็นการยอมรับโดยโรลส์รอยซ์นะครับที่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างปี2546ถึง2555ถูกต้องเพราะฉะนั้นการจ่ายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่มีการเปลี่ยนเจ้าของธุรกิจส่วนนี้แต่ข้อสรุปตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดก่อนหรือหลังนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการเปลี่ยนเจ้าของไปเนี่ยซีเมนต์ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เราต้องทำหนังสือถึงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เขาเป็นเจ้าของกิจการนี้แล้วถ้าเขามีข้อมูลตรงกันครับคราวนี้เขาจะตอบมาไม่ตอบมาเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันนะครับแต่อย่างน้อยทำไปถึงก่อนพอมาถึงคำถามเมื่อกี้ก็คือว่าแล้วคนกลางหรือผู้แทนของเขาเนี่ยคือใครผมค้างตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับคนกลางหรือผู้แทนของโรลส์รอยซ์ณขณะที่ถูกระบุว่ามีการซื้อขายกับปตท.แล้วก็ถูกระบุว่ามีการจ่ายสินบนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะตอบประเด็นนี้นะฮะโอเคเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใกล้ไคลแม็กซ์จริงๆนะฮะพักสักครู่ครับไปกันเรื่องกรรมการชุดแรกสอบข้อเท็จจริงก่อนก็จะมีหลายแหล่งที่เราจะสอบข้อเท็จจริงไปอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอย่างเช่นตัวโรลส์รอยซ์โดยเริ่มตั้งต้นจากเจ้าของใหม่ในธุรกิจเรื่องของเครื่องยนต์อุตสาหกรรมนะครับก็คือซีเมนส์เยอรมันเพื่อที่จะเจาะไปถึงคำว่าตัวแทนหรือตัวกลางตอนที่มีการทำสัญญาซื้อขายกับปตท.และสผ.ซึ่งระบุว่ามีการจ่ายสินบนคำว่าตัวกลางตัวแทนที่ปตท.อยากได้คำตอบเนี่ยนิยามมันอย่างไรครับหมายถึงใครครับก่อนที่จะไปถึงว่าหมายถึงใครเนี่ยนะเราดูกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเวลาเราซื้ออุปกรณ์จากบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลับไปตรวจสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเนี่ยก็ได้รับทราบว่าเขาจะพูดคุยตรงกับเจ้าของอย่างเช่นกรณีโรลส์รอยซ์เนี่ยเราก็จะคุยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลับไปเทียบกับสำนวนที่เขาไปให้ปากคำกับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเราก็เลยไม่ทราบเพราะว่าเราคุยตรงในการประชุมต่างๆก็จะประชุมตรง face to face กับทางโรลส์รอยซ์นะฮะแต่ลองไปพยายามนึกต่อว่าแล้วมีใครที่เกี่ยวข้องกับโรลส์รอยซ์ที่อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็จะมีที่เราเรียกว่าผู้แทนที่ดูแลในเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของโรลส์รอยซ์ซึ่งคนนี้เขาจะต้องติดต่อกับเราหลังจากที่เราซื้ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ไปนะครับเราจะต้องซื้อสแปร์พาร์ทหรือว่ามาดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยก็จะมีบริษัทนี้เป็นตัวแทนผมย้อนนิดเดียวนะครับโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาเข้ามาตั้งบริษัทลูกในประเทศไทยใช่ไหมครับเท่าที่ทราบเนี่ยไม่ใช่เป็นการซื้อจากบริษัทโรลส์รอยซ์แม่นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาเราซื้อกับโรลส์รอยซ์แม่เราซื้อกับโรลส์รอยซ์แม่ครับเข้าใจว่าเป็นบริษัทโรลส์รอยซ์ที่ชื่อว่าโรลส์รอยซ์เอนเนอร์จีใช่ไหมฮะตัวรายละเอียดนี่ตัวขายเครื่องยนต์รู้สึกชื่อที่อยู่ในขายเครื่องยนต์อยู่ในสำนวนก็บริษัทหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งครับขายเครื่องยนต์อุตสาหกรรมก็อีกบริษัทหนึ่งแต่อยู่ในเครือเดียวกันแยกกันครับเข้าใจว่าใช้ชื่อโรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเขามีบริษัทลูกหรือมีสาขาหรือไม่แต่ว่าในการเจรจาที่เราดีลตรงกับเอเนอร์จีที่ต่างประเทศครับเราดีลตรงกับตัวแทนโรลส์รอยซ์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาจะมาเซตอัพบริษัทในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นกลไกในการ
ประสานงานประสานงานหรือเปล่าดูแลลูกค้าเราไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ก็คือมีตัวแทนที่มาช่วยดูแลเรื่องของบำรุงรักษาอุปกรณ์ของ Rolls-Royce นะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทำสัญญากับเราอยู่พักหนึ่งนะครับเท่าที่มีข้อมูลก็คือจบไปตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วล่ะที่สัญญากับตัวแทนนี้จบไปนะครับเพราะเมื่อเราหาใครไม่เจอว่าใครคือคนกลางที่พูดถึงในนั้นเนี่ยเราคงต้องสอบถามบริษัทที่ทำสัญญาในเรื่องของการบำรุงรักษาโทษอีกครั้งนะครับว่าโรลส์รอยซ์เอเนอร์จีซึ่งเจ้าของใหม่ก็คือซีเมนส์เนี่ยน่าจะไม่มีสำนักงานตัวแทนหรือบริษัทลูกหรือสาขาในประเทศไทยครับคราวนี้พอมาเป็นซีเมนส์อีกเรื่องนึงนะครับเพราะซีเมนส์เขาจะมีตัวแทนในประเทศไทยอ๋อเขามีอยู่แล้วเขามีตัวแทนในประเทศไทยในการดีลก็ต้องดีลผ่านซีเมนส์ประเทศไทยหรือเปล่าก็ต้องดีลกับซีเมนส์ประเทศไทยโอเคครับครับโอเคครับเพราะฉะนั้นจะต่างกันนิดนึงระหว่างยุคที่แล้วซึ่งเป็นโรลส์รอยซ์นะครับที่เขาไม่มีตัวแทนทางด้านออยล์แอนด์แก๊สในเมืองเทศไทยเลยแต่เขาจะคงเป็นสัญญาตั้งตัวแทนแต่ไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทโรลส์รอยซ์อาจเป็นไปได้ว่าตั้งบริษัทคนไทยสักบริษัทหนึ่งเป็นตัวแทนประจำเขตประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทนั้นก็นึกไม่ออกเป็นบริษัทไหนนะน่าจะมีนะปกติบริษัทใหญ่ไม่ถ้าเขาไม่มาตั้งเครือข่ายเองก็น่าจะตั้งบริษัทไทยสักบริษัทหนึ่งเป็นตัวแทนความหมายผมคือเราดีลตรงกับโรลส์รอยซ์เราไม่ได้ดีลผ่านตัวแทนไม่ว่าตัวแทนที่เป็นคนกลางที่เขาใช้คำนั้นก็ตามนะครับในการเจรจาพูดคุยซื้อดูวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าในการบำรุงรักษาเนี่ยมีผู้แทนของเขาที่ได้รับอนุญาตจากโรลส์รอยซ์พูดง่ายๆนะครับให้ขายสแปร์พาร์ทของเขาหรือว่าให้เซอร์วิสเราบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีผมย้อนนิดนึงกันนะครับจากการที่เราได้เห็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับท่อนที่เขาพูดถึง1ผู้บริหาร3พนักงานและอีก2บุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรกันแน่ตรงนี้เป็นสรุปมาจากทางสื่อฝั่งไทยนะครับครับอันนี้เป็นสรุปจากสื่อฝั่งไทยซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกันครับก็เดี๋ยวต้องให้ทางเดี๋ยวก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมรับกลับไปดูได้ว่าตรงนี้มันที่ไปที่มามันยังไงแต่ว่าเขาผมยังไม่ชัดเจนว่าได้ระบุในลักษณะที่เป็นพนักงานปตท.หรือผู้บริหารปตท.หรือว่าอย่างไรนะครับครับครับบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นั้นนะครับ2คนนั้นนะครับก็คาดหวังว่าในที่สุดเนี่ยคงไม่ใช่นักการเมืองนะเพราะมิฉะนั้นกระสุนจะตกมากกว่านี้วันนี้เราพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับโอเคเราก็พยายามจะไม่ไปสเปกุเลตไปคาดเดาใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสักกี่วันครับก็ในตอนเบื้องต้นนะครับเราก็ตั้งไว้ว่า30วันนะจะรวบรวมทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจเยอะพอสมควรท่านรัฐมนตรีพลังงานกรรมการของบริษัทปตท.ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็เร่งรัดเรื่องนี้ว่าควรจะต้องรีบทำให้เร็วนะครับผมเองก็ไม่ต้องเป็นอันทำงานอย่างอื่นแล้วครับวันนี้ก็มานั่งไล่ตามกับกรรมการสืบข้อเท็จจริงว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับคุณนายยกตัวอย่างนะครับพลังกำลังครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในตัวหมดไปกับเรื่องนี้นะก็เยอะทีเดียวครับทีนี้ก็เลยคิดว่าจะอย่างแรกก็คือวันศุกร์นี้อย่างน้อยก็จะครบ1อาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะสรุปจะมีการประชุมบอร์ดประจำเดือนของปตท.ใช่ไหมครับครับก็จะมีการสรุปรายงานความคืบหน้านะครับในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะดูว่าจะรายงานผลสรุปนี่ก็อีกครั้งหนึ่งก็คงจะประมาณสัก15วันหลังจากตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งทางท่านรัฐมนตรีพลังงานได้เร่งรัดให้มีการรายงานข้อเท็จจริงโดยเร็วครับรายงานสรุปในเบื้องต้นที่จะรายงานบอร์ดในการประชุมประจำเดือนวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับจะมีอะไรไปรายงานบ้างก็อย่างที่เราได้คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรลักษณะของธุรกิจที่เราต้องใช้เครื่องของโรลส์รอยซ์เป็นอย่างไรนะครับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละกรณีที่ถูกอ้างถึงเนี่ยเป็นอย่างไรมีอะไรที่เป็นไปตามกระบวนการมีอะไรที่ผิดไปจากกระบวนการบ้างแรกต้องดูว่าผิดจากกระบวนการหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ตรงตามกระบวนการเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ในการที่เลือกอุปกรณ์ของโรลส์รอยซ์มาใช้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เราหาได้ในปัจจุบันถ้าโชคดีมีใครให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้เราเปิดรับหมดนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมไปว่าเมื่อทราบว่าทางปปช.ให้ความสนใจแล้วก็เริ่มมีทางที่จะติดต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเส้นทางนั้นดีมากเลยเพราะว่าทางการกับทางการแล้วเขาน่าจะเร็วอาจจะมีข้อตกลงในการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นเราพร้อมสนับสนุนทางหน่วยงานทางปปช.ถ้าต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงในส่วนที่เรารวบรวมอยู่นะครับก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลให้ปปช.แล้วก็ถ้า
ทางปปช.ได้รับข้อมูลที่เป็นรายชื่อตัวบุคคลที่ต้องการให้เราสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยเรายินดีนะครับผมก็จะว่าการสอบข้อเท็จจริงเที่ยวนี้น่าจะไม่ยากเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่พิกัดชัดเจนเหลือเกินโครงการอะไรครับเมื่อไรถึงเมื่อไรครับและเท่าไรครับเข้าใจว่ามีชื่อตัวบุคคลด้วยอันนี้จึงเป็นที่มาของการพูดถึง1ผู้บริหาร3พนักงานอีก2มาสเตอร์มายด์อะไรก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเขาระบุมาเลยอย่างเช่นโครงการที่1 GSP 5ก็คือโครงการโรงแยกแก๊สโรงที่5ถูกไหมครับในผมนิดเดียวครับเรื่องว่าเป็นโครงการไหนมีใครเกี่ยวข้องเนี่ยผมไม่ได้ถามตัวบุคคลไม่ใช่ครับโครงการไหนมีใครเกี่ยวข้องเนี่ยหาได้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงได้แต่พอ3ผู้บริหาร2พนักงานอีก2คนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับ1ผู้บริหาร3พนักงานอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นการคาดเดานะครับว่ามีการพูดว่าเป็นคนปตท.เพราะผมพูด3ครั้งนะครับว่าในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นพนักงานหรือผู้บริหารปตท.นะครับอันนี้ขอความชัดเจนให้ด้วยก่อนนะครับโอเคโอเคเอาตามนั้นเลยคุณถ้ามีชื่อเนี่ยส่งมาแล้วเราจะได้ครับเอาละครับวันศุกร์นี้รายงานเบื้องต้นกับบอร์ดในการประชุมประจำเดือนของปตท.และภายใน30วันก็คงจะมีรายงานชุดเต็มเรื่องข้อเท็จจริงก่อนเรื่องข้อเท็จจริงก่อนนะฮะถูกต้องครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเพราะอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทางปตท.ให้ความสำคัญนะครับถึงแม้ว่าในส่วนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเมื่อตั้ง10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญแล้วก็ผมก็ลงมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็มาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพยายามที่จะเพิ่มความตื่นตัวในเรื่องการรณรงค์และก็ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันค่อนข้างมากนะครับปรับปรุงกระบวนการสร้างสำนึกในพนักงานเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคนเป็นปัจจัยหลักก่อนอย่างแรกนะครับถ้าคนมีการสำนึกในเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณการไม่รับเงินเนี่ยก็จะปิดช่องไปได้เยอะเลยนะครับเรื่องกระบวนการเราก็มีการปรับปรุงมาแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้นำกระบวนการข้อตกลงคุณธรรมคือ integrity pact มาใช้ซึ่งอันนี้ช่วยได้เยอะเพราะมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหานะครับจากเรื่องนี้เนี่ยการไปเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงสุดท้ายผลเป็นไงไม่เป็นไรนะครับถ้ามีการทำผิดก็ต้องดำเนินการตามนั้นเลยนะครับต้องดำเนินการโดยไม่ละเว้นนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เรียนรู้ถ้าไม่มีการกระทำผิดและเป็นการอ้างอิงขึ้นมาเฉยๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราได้เรียนรู้เราจะได้ปรับปรุงให้กระบวนการมันดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นประเด็นอยู่หลายเรื่องเหมือนกันครับโอเคเปิดใจครบแล้วนะครับทุกประเด็นแล้วนะฮะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเดวินครับสวัสดีครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ